เอาเงินไปใช้อะไรหมดเลี้ยงผู้ชายโอ้โหผู้หญิงคนนี้อีเด็กใช้เกี่ยวกับการศึกษาอะไรบ้างการศึกษาซื้อหนังสือเรียนอะไรเงี้ยโดดเรียนมาการศึกษาไม่ได้โดดเพื่อนติ๊กชื่อให้ถือว่าโดดปะวะโดดไว้แย่สุดถึงขนาดไหนช็อตสุดก็เอาของเดือนถัดไปมาใช้ก่อนได้ด้วยเหรอได้ครับได้พิวิธีหมุนพี่ถึงขนาดคือตังเก็บในห้องอะค่ะพวกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือหมดเลยหมดเลยคือไม่มีแม้กระทั่งหนึ่งเหรียญในห้องไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สินเลยไม่มีแล้วอะค่ะคือโดนขุดเอามาใช้หมดเลยมาตะคันอะไรขนาดนั้นถามจริงเอาเงินไปใช้อะไรกันหมดไม่รู้เหมือนกันซื้อของทานข้าวอะดูหนังอะไรไปเรื่อยเลยฮะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวแน่เลยนิดนึงครับมีนิดนึงเอาเงินไปทำอะไรหมดเที่ยวประมาณนะครับสองคนบอกเขามันทำงานครับแล้วเราทำไหมไม่ทำครับแต่ไปช่วยอุดหนุนครับอ๋อดีนะเอาเงินไปให้เขาใช่เราก็ไม่มีตังค์ใช่ครับดีมากพากันไปสู่อนาคตที่สดใสเวลาเรียนผมก็เรียนดีแล้วผมไม่ได้ว่าอะไรนี่เคยช็อตสุดเนี่ยถึงขนาดไหนมีอยู่20 บาทตั้งแต่วันจันทร์ไม่ยืมเพื่อนอะไรเลยเคยยืมเพื่อนไม่ให้ยืมเลยพี่ขนาดมันได้เงินเมื่อไหร่ก็ได้นะเงินเหลือประมาณ1,000ตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วอาทิตย์ต่อไปทำไงอ่ะก็จริงๆก็ขอเบิกเพิ่มได้แต่ก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยกล้าขอเท่าไหร่ขอไหมสรุปขอค่ะว่าแล้วจบแค่แหละขอเงินแม่เพิ่มเคยนั่งคิดแล้วเงินไปใช้อะไรหมดวะมันก็รวมๆกันหมดอ่ะพี่กินไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่าเดินทางมันก็โดนไปเยอะเซ็งไหมมันไม่เหลืออะไรให้เซ็งแล้วพี่มันต้องปงอย่างเดียวครับอย่างเงี้ยถามหน่อยว่าเคยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเปล่ากินชอบครับชอบกินครับก็กินครับกินค่ะกินค่ะเคยใครไม่เคยน้องเคยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันไหมเคยกินค่ะกินที่กินทุกวันเลยค่ะกินบ่อยไหมบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยครับทุกวันช่วงไม่มีตังค์อ่ะก็บ่อยก็มันไม่ค่อยมีเงินอร่อยเปล่าแล้วแต่ยี่ห้อก็กินอยู่ทุกอาทิตย์ไม่บ่อยค่ะกินบ่อยค่ะเป็นประจำทุกปลายเดือนครับแบนมาเห็นเอานี่เป็นพรีเซนเตอร์เลยส่วนใหญ่ตอนที่ไม่มีเงินไม่ค่อยเท่าไหร่จะเป็นยืมเพื่อนแทนแต่ตอนที่มีเงินปกติกินเพราะมันอร่อยแปลกเนอะเออแปลกขับรถเลยกินทุกรถเลยอ่ะพี่อันไหนอร่อยก็กินเวลาเมาเปล่าอ่ะถามหน่อยว่าสำหรับน้องๆเนี่ยคิดว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันมีประโยชน์ไงไม่มีเลยไม่ค่อยมีอ่ะพี่ว่าก็มีนะฮะประโยชน์คืออ้วนเหรอประโยชน์ปะไม่มันอร่อยมั้ยใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ประโยชน์ไงแต่มันก็อร่อยฮะไอ้พูดถึงประโยชน์มันน้องคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างถูกทำให้อิ่มท้องสะดวกอร่อยหลายรสชาติกินกันตายมันรอดตายจริงๆหิวตอนกลางคืนอ่ะแล้วไม่มีอะไรกินแล้วก็ต้องไปมาม่าเท่านั้นค่ะสะดวกค่ะก็ทานง่ายน่าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตจากเส้นค่ะพี่แป้งงงๆคือมันก็แบบเหมือนน้ำกับเส้นอะรู้สึกว่าร่างกายมันควรจะได้อะไรมากกว่านั้นนะพี่แต่ว่ารสชาติมันก็อร่อยนะคะจริงๆแล้วมีเงินก็กินนะก็มีแต่ให้อิ่มแค่นั้นแหละพี่เร็วแค่นั้นแหละไม่อร่อยเหรอเฉยๆพี่ชูรสทั้งนั้น อร่อยค่ะอร่อยเวลากินก็จะแบบเอาไข่เอาอะไรมาผสมเองบ้างหมูสับอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากให้มากกว่านี้ก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักแล้วใส่ไหมใส่คงชีพได้ถูกด้วยแต่บอมไม่เคยช็อตคงชีพไม่ก็แบบเอาคุณนี่ดีกว่าอะไรคือประโยชน์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยกินแล้วสนุกสนุกตรงไหนก็กินกับเพื่อนอ่ะมันแบบจอยแต่บางทีถ้ามีเพื่อนแจมก็ไม่อิ่มด่าเพื่อนเลยคุยเดียวแย่งกัน5คนคิดว่าข้อเสียของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีอะไรอ้วนไงนี่กินบ่อยปะบ่อยคนขาดสารอาหารถามหน่อยว่าแล้วโทษของมันน้องๆคิดว่ามันมีโทษยังไงบ้างไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอืดไหมพี่ในท้องใช่ไหมดีทานเส้นก็มันเยอะใช่ไหมไม่ออกไงใช่ไหมถ่ายไม่ออกเงี้ยขาดสารอาหารอะไรอย่างงี้อ้าวสารอาหารมันอาจจะไม่ครบแต่มันอร่อยนะกินเถอะอยากจะเชียร์อยู่นะถามเลยว่าในความคิดของน้องโทษของมันคืออะไรผงชูรสมั้งคะผงชูรสมันเยอะอะผงชูรสนะคะทำผมร่วงอะไรเงี้ยแบบผงชูรสเยอะกินแล้วผมร่วงอะไรเงี้ยหนูว่าเป็นผมร่วงจะหมดหัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไม่มีโทษโทษเลยครับหนูไม่รู้ว่าโทษคืออะไรแต่เห็นเขาบอกมาว่าจะทำให้แบบอะไรเงี้ยทำให้แบบสมองมันอาจจะเสื่อมเร็วหรือว่าจะความจำหายผมกินเหล้าเร็วอะนะส่งเสริมมาพี่ไปด้วยกันมาเลยเนี่ยเอาทุกอย่างเลยมากกับเหล้านะเอาทุกอย่างเลยครับ ผมร่วงกินแล้วผมร่วงแล้วกังวลไหมเวลากินว่าผมเราจะร่วงก็เดี๋ยวเป็นเหมือนเงี้ยเลย
แหมจ้าเปิดหน้าผากด้วยนี่ก็โอ๊ยว่ายอซะด้วยอ่านี่กินบ่อยคิดว่าโทษมันคืออะไรอาจจะแบบไม่ค่อยมีสารอาหารมีแต่แป้งมีแต่เส้นแต่ก็ชอบกินนะคะสุดท้ายก็ยังกินอยู่นะถามเลยว่าอะไรคือโทษของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยน้องคิดว่ามันมีโทษอะไรบ้างมันไม่ดีเพราะมันกึ่งสำเร็จรูปแบบพี่อะไรที่มันสำเร็จแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมาเอามาทำเองมากกว่าผมมีความรู้สึกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะได้คุณคิดว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันมีโทษไงฮะสารเคมีจากผงชูรสครับเฮ้ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายวะพี่กับพวกผงชูรสอะไรพวกนี้แหละคือเคยไปอ่านมีงานวิจัยเขาบอกว่ามันมีสารก่อมะเร็งค่ะโดยเฉพาะที่มันเป็นคัพอ่ะมันจะมีแบบสารก่อมะเร็งเยอะกว่าที่แบบเป็นซองค่ะแต่ว่าในเส้นบะหมี่ก็มีก็เป็นมะเร็งนี่อ้างอิงวิชาการนะครับอ้างอิงงานวิจัยชื่อทางวิทยาศาสตร์นะอลูไม่ไรครับอลูไม่ไรอะไรไม่รู้ได้กินไหมเลือกได้จะกินถ้าเลือกได้ก็ไม่กินดูบุหรี่ไหมดูคิดว่าอะไรมันมีโทษมากกว่าบะหมี่ชอบจะได้คำตอบด้วยแหละคุณรู้หรือไม่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บริโภคกันอยู่เนี่ยมีประโยชน์จริงหรือไม่น่าเชื่อว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรากินอยู่บ่อยๆนั้นมีกำเนิดมาบนโลกนี้เกือบ60ปีแล้วและไม่น่าเชื่อยิ่งไปกว่านั้นเมื่อปี2556ที่ผ่านมายอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกมีมูลค่าอยู่ที่100ล้านดอลลาร์สหรัฐเปรียบได้กับการทำอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกได้ครบ3มื้อยาวนานถึง1เดือนเลยทีเดียวในเมื่อความนิยมของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันมากมายขนาดนี้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์หรือไม่ข้อมูลจากเว็บไซต์ Beauty Health Fitness พบว่าโทษต่างๆของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีดังนี้มีสารอาหารไม่ครบถ้วนมีสารก่อมะเร็งเป็นอันตรายต่อลูกในท้องเป็นอาหารขยะพบโซเดียมสูงผงชูรสเพียบเกิดภาวะโรคอ้วนลดประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันโรคแต่ถ้าอยากกินจริงๆและห้ามใจไม่ได้ก็ควรรับประทานตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเช่นใส่ไข่ผักและเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มสารอาหารหรือเลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีสารไอโอดีนธาตุเหล็กหรือวิตามินเอและที่สำคัญที่สุดไม่ควรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกินวันละ1ซองเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับตับไตและโรคความดันเลือดนะจ๊ะวัยรุ่น